เหตุการณ์ต่อไปก็เช่นเดียวกันค่ะเจ้าของร้านมือถืออดครวญเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางห้างดังกลางเมืองกรุงเทพมหาคนครด้วยคนร้ายขโมยมือถือยี่ห้อดังไป14เครื่องคุณผู้ชมแล้วดูสิเดินวนไปวนมาใจเย็นเอาจริงๆนะถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ห้างเนี่ยปิดไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคนเดินไปเดินมาอยู่นะขโมยทําไมมันง่ายจัง มีข้อมูลจากเพจที่เอามาลงไว้แชร์คลิปภาพจากกล้องจรปิดเห็นไหมคะคนร้ายผู้ชายสวมใส่เสื้อสีดำกางเกงสีน้ำตาเดินไปเดินมาหน้าช็อปมือถือห้างนี้ห้างดังเลยนะคะกลางกรุงเทพเลยละแล้วช่วงเวลานะปิดทําการแล้วจากนั้นเดินเข้าไปแล้วคะ่ะชายคนดังกล่าววางกระเป๋าสะพายวนไปวนมาค่อยๆก้มตัวแล้วมุดเข้าไปละ<อ>มุดเข้าไปในชอ็อปเห็นไหมคะ ไปเปิดตู้หยิบมือถือที่อยู่ด้านในไปแล้วใส่กระเป๋าสะพายคอยๆหยิบไปทีละเครื่องทีละเครื่องอแสดงว่ารู้จุดทุกอย่างนั่นนาะสีรู้ได้ยังไงอะรู้ทุกอย่างแสดงว่าดูรัดราวไว้แล้วอพอได้ไปหนำใจ14เครื่องอก็มุดออกไปมุดออกไปแล้วก็เดินเนียนๆสะพายเป้โโเนี่ย เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมดูมุมบนเห็นไหมคะว่ายังมีคนเนี่ยเดินช้อปปิ้งอยู่เลยยังเดินอยู่เลยยังมีคนบางส่วนยังหลงเหลืออยู่ในห้างอยู่เลยไม่รู้เป็นพนักงานหรือใครแต่ทุกคนไม่ได้สนใจคือไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ร้ายเป็นขโมยเลยเพจบอกเลยว่าเตือนภัยสังคมคนร้ายขโมยมือถือ14เครื่องใครรู้จักมีเบาะแสนําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายรายนี้เจ้าของร้านมือถือให้10,000บาทเลยนะคะให้10,000เลย แล้วเขาจะมีโค้ดทุกอย่างของมือถือที่โดนขโมยไปหมดรบกวนนะร้านมือถือถ้ามีใครเอาไปขายคุณอย่ารับซื้อของโจรเขาจดโค้ดไว้หมดทางร้านแจ้งความดำเนินคดีไว้หมดแล้วและจากการแจ้งความปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเคยก่อคดีก่อนหน้านี้แล้ว18ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นไปช็อปที่ห้างสรรพสินค้าย,ย่านลาดพาร้าวก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งและคงย่ำใจว่าครั้งนั้นไม่โดนจับมาครั้งนี้อ,อีกนะคะ ส่วนเขาฝากบอกเลยขโมยท่านนี้ถ้าคุณเห็นคลิปตัวเองอยู่ในข่าวแบบนี้กลับใจก็มอบตัวออส่งของออคืนเจ้าของเขาค่ะไม่กําลังคิดว่าเขากล้ามากเพราะว่าห้างอะ่ะมันห้างใหญ่มากๆใจกลางเมืองวงจรปิดมันเยอะและยังมีคนหลงเหลืออยู่ด้วยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นจริงๆนะคุณผู้ชมอขอให้จับให้ได้นะฮะติดคุกหัวโตแน่นอนสําหรับเคสนี้นะฮะค่ะ